สวัสดีครับผมเติ้ลนะครับธัญทันผลสัทธาครับเป็นนักแสดงในโฆษณาเงี้ยครับเด็กอ่ะกลัวคิดว่าผมเป็นคนดุผมเคยไปแคสงานแล้วเล่นกับเด็กอ่ะเด็กไม่เล่นด้วยเลยเด็กแบบอยู่ข้างๆเงี้ยเล่นกับพี่สิลูกเล่นกับพี่สิลูกกลัวผมร้องไห้อ่ะผมแบบเอ้านี่ก็รับงานที่เล่นกับเด็กไม่ได้ดิความพยายามของคนนะพี่ผมรู้สึกอ่อนไหวเวลาผมดูแบบว่าบางคนเขาสู้ชีวิตอย่างเงี้ยผมดูผมรู้สึกซึ้งว่าเออเฮ้ยเขายังสู้เลยเราก็ต้องสู้ตอนเราโสดเงี้ยเราอาจจะไม่เอาไหนนู่นนี่นั่นนะแต่ว่าถ้าเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเราก็ต้องพยายามว่าเออเรามีงานทำเราทำงานนะอย่างน้อยอ่ะมันก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวให้ผู้หญิงว่าเออเฮ้ยเวลาเรามีอะไรอย่างเงี้ยก็ปรึกษาผู้ชายคนนี้ได้นั่นนะผมคิดว่าผู้ชายควรเปลี่ยนครับ